อันเนื่องมาจากประเด็นเม,มืวันศุกร์ร้อนแรงมากเลยค่ะ,ะไถฟีดเนี่ยมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บคุณพีเคกับน้องโยเกิร์ตใช่ไหมใช่ค่ะที่ไปออกรายการคุยแชบโชว์ค่ะน้อง,งส้มอ่ะค่ะปรากฏมันเกิดข่าวลือก่อนหน้าในํำลองว่ามีพิธีกรชายชื่อดังอยากจะมีโลกสองใบโดยบอกว่าดูแลได้ทั้งสองคนอันนั้นก็ไม่มีใครยืนยันหรอกนะว่าคือใคร แต่คุณพีเคก็พายโยเกิดบอกรายการซึ่งเจ้าตัวเป็นพิธีกรอยู่ก่ <ฮะ S 2> อนหน้าเนี่ยก็คือคุยแซบโชว์แล้วก็ <ฮะ S 2> คือบอกที่ไปนําเสนอกันไม่จริงใช่ไหมอย่าไปปั่นอย่างนั้นใช่ไหมบอกว่าขอซื่ออย่าปั่นข่าวมันไม่ใช่เรื่องจริง12ปีที่ผ่านมารักโยเสมอแต่ประเด็นก็คือก่อนจะมาบอกเมื่อเช้าไปเซ็นใบหย,ยากันแล้วเรียบร้อยค่ะเรื่องนี้มันดราม่ามากๆขออนุญาตคุยแซบโชว์สักนิดนึ่ามีเสียงไหม ข่าว่ามีปัญหาการแต่ว่าณะตอนนี้จบแล้วอย่าก,กันด้วยดีจบกันด้วยดีเปลี่ยนสถานะเป็นพี่น้องกันส่วนตัวยังหวังดีกับเขาเสมอไม่เคยคิดร้ายกับเขาก็แค่เปลี่ยนสถานะเนาะเป็นพี่น้องกันยังทางานด้วยกันได้ค่ะรบกวนสื่อไม่ต้องไปปั่นข่าวอะไรเลยนะมันไม่ใช่เรื่องจริงอสอง พี่รักอยู่เสมอ12ปีแล้วพี่รักอยู่เสมอตลอดสองสัปดาห์ที่มีปัญหาเนี่ยพี่คุยกับโยตลอดแล้วพี่ไม่เคยเปิดใจใน12ปีที่อยู่ด้วยกันน่ะไม่เคยเปิดใจคุยกับโยได้มากเท่านี้แล้วพี่รู้สึกว่ามันเป็นความสุขมากที่พี่สามารถได้บอกคนที่พี่รักว่าลึกๆแล้วพี่รู้สึกยังไงขอโทษขอโทษพี่ขอ พี่ขอโทษมันมีดราม่ามากมายเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยผมก็เคยรู้จักนะค่ะวันนั้นเนี่ยเป็นต้นว่ามีบางช็อตเห็นบอกว่าโยเกิร์ตไปคุณพีเคจับมือคุณโยเกิร์ตแล้วคุณโยเกิร์ตก็เอามือคุณพีเคไปวางออกแล้วก็มีการไปนําเสนอภาพว่าตอนที่แต่งงานอะไรนี่อะไรนะตอนเอามือออกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีการเสนอภาพว่าตอนที่แต่งงานเนี่ยคือ สังคมโซเชียลนี่ดึงมาหมดเลยมาตั้งข้อสังเกตว่าโยเกิร์ตเนี่ยยืนแบบพยายามจะยืนแบบเอ็นไปข้างหลังเพื่อให้มีความสูงพอๆกับพีเคด้วยความที่คุณโยเกิร์ตเธอเป็นนางแบบนะเธอก็จะมีรูปร่างสูงอีอน,นี้ก็เพื่อให้ดูบาลานซ์เวลายืนคู่กับคุณพีเคณโยเกิร์ตก็จะมีหลายๆมุมก็คือย่อตัวบ้างหรือว่าหันข้างบ้างเพื่อให้ความสูงมันมันบาลานซ์กันนะคะ,ะคือลักษณะ อ่ะตอนถ่ายภาพเข้างานแต่งอ่ะจะเห็นเลยอ่ะคน,คนก,ก็ไปจับสังเกตเหมือนยพยายามจะยืนเองซึ่งมันยืนยากนะค่ะหลายคนก็บอกว่านี่คือการเซฟคุณพีเคหรือไม่ก็จะยืนไปข้างหลังนั้นใช่ไหมอ่าก็คือคุณโยกเกิดพยายามจะเซฟคุณพีเคอันนี้มันเป็นดราม่ากเกิดขึ้นลแล้วยังมีอ่พาพอถ่ายรายการคุยแซบโชว์เสร็จอ่ามีคนบอกว่าท่านี้ยืนแบบปกติเพื่อจะทำไม่เห็นเลยอ่ามีภาพที่ยืนปกติให้ หลังจบรายการคุยแาบโชว์ค่ะก็คือคุณเยวเกิดเขาก็ยืนตรงปกติเลยเนี่ยหลายคนก็เลยไปจับสังเกตข่าวบันเทิงนี่มันทํามาพวกครอบครัวบันเทิงออนไลน์นี่โมโหนะมันมีภาพอยู่ค่ะมันมีภาพที่เขาไปทอสเดือดเท้ากันค่ะนี่พี่อยู่เฉยเฉยมันขึ้นมาเต็มไปหมดเลยไงมีมีลองลองใช่ไหมเอาเป็นว่าเนี่ยนี่ก็ประเด็นท่านผู้ชมปรากฏมันก็ไปไปตามความคาดหมายแล้วว่าผู้คนจะวิพากษ์วิจารกันในมุมไหน พีเคต้องยอมรับ <ฮะ S 2> กำลังใจเกือบทั้งหมดไปที่คุณโยเกิร์ตค <ฮะ S 1> ่ะขณะเดียวกันเจ้าตัวเมื่อวานนี้มีรายงานว่าโยเกิร์ต ลบรูปคู่ PK ออกจาก IG ทั้งหมดเลยเหรอก็คือไม่มีแล้วเลยใน IG ก็ไม่แน่ใจว่าคุณโยเกิดเธอลบหรือว่าเธอกดซ่อนรูปเอาไว้นะคะแต่รูปที่เป็นรูปคู่คือไม่มีเหลือเลยแม้แต่ภาพวันแต่งงานเมื่อ4ปีที่แล้วแต่ยังคงติดตามหรือ Follow Instagram ของคุณ PK เหมือนเดิมนะคะในขณะที่ตัวคุณ PK เนี่ย ทุกอย่าง IG ยังปกติก็คือยังมีภาพคู่กับคุณโยเกิร์ตแล้วก็ยังติดตาม IG ของคุณโยเกิร์ตเหมือนเดิมแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก็จะมีข้อความที่ตัวคุณโยเกิร์ตโพสต์นั่นแหละคะ่ะก็บอกว่าอยากจะขอบคุณเพื่อนอยากจะพูดถึงเพื่อนแท้เนะะี่ยค่ะว่ามีไม่เยอะไม่มีโอกาสได้บอกรักก็อยากจะขอบคุณก็คือทําให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอ้ทาท่านผู้ชม ผู้คนที่มาเป็นกำลังใจที่นั่งอยู่ในวันนั้นด้วยก็คือหนูบูมสุภาพรค่ะซึ่งรวมถึงคุณหนิงปณิตาใช่ไหมค่ะบูมเนี่ยก็เขียนข้อความในเวลาต่อมาใช่ไหมน้องใบโพสต์ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนถึงโยในฐานะผู้หญิงเหมือนกันโยเป็นคนที่เข้มแข็งมากไปถึงโยเกิดเก่งมากเชื่อว่าโยคิดและไต่ตรองมาดีแล้วไม่ว่าจะตัดสินทางไหนเป็นทางที่ดีเสมอรักทั้งคู่ขนาดที่หนิงปณิตา ก็โพสเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยต้องไปในถ้าแปลเป็นภาษาไทยอะค่ะก็คืออย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่มันเป็นโอกาสที่จะสร้างสิ่งที่คุณต้องการได้แล้วก็ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้มีความสุขอีกครั้งคุณฉลาดมากขณะที่กระแมพัชรศสีพี่กระแม่ะไลฟ์ไลฟ์ขายของแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งอะค่ะก็ได้พูดถึงกรณีของคุณโยเกิร์ตลองไปฟังกันดูค่ะเป็นกำลังใจเขาอยู่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตใครโยเกิร์ตดิ คู่นี้เลยเหรอเออดิกล้าพูดเลยพี่แม่เขาพูดว่าเขาซัพพอร์ตโยเกิร์ตฉันซัพพอร์ตโยเกิร์ตหนูก็ซัพพอร์ตโยเกิร์ตเออเจงเจงเจงเรามาพพอร์ตโยเกิร์ตกันเถอะทุกคนสปอร์ตสปอร์ตโยเกิร์ตพอที่ต้องถึงหูโยเกิร์ตฉันทูกเลยซัพพอร์ตโยเกิร์ตกดเลขกเชื่าไม่ถึงหูโยเกิร์ตก็ถึงหูอีกคนนึงอะแล้วเดี๋ยวพี่แม่หนูจะมีสิ่งดีเข้าดี๋ยวก็ดังมากหรอกหนูจะมีสิ่งดีเข้ามาซัพพอร์ตโยเกิร์ตเชื่อพี่เชื่อพี่ซัสปอร์ตเเ์ชื่่อพีน และหนูคู่ควรกับสิ่งที่ดีเฮ้ย <Hey! laughs> <laughs> หนูโชคดีมากค่ะโยปไปโยคไ,ไม่ต้องกันเนี่ยพูดเลยฮะหนูโชคดีมากค่ะจบ <laughs> <laughs> จักใจฉันพูดเลยหนูโชคดีมากค่ะจบค่ะท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้จโจ ดารานักแสดงชาวเวียดนามใช่ไหมน้องไบใช่ค่ะคือเป็นนางแบบชาวเวียดนามชื่อคุณโจลี่เหงียน,นะคะ่ะเพิ่มโพส์ไอจีคือก่อนหน้านี้เหมือนกับมีคนไปเปิดวาร์ปว่าดคนนี้หรือเปล่าคุณพีเคเนี่ยกดไลค์ทุกรูปเลยของหญิงสาวคนนี้ล่าสุดเมื่อคืนต้นสังกัดของคุณโจลี่เหงียนเนี่ยออกมาโพสต์ชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือระบุว่านี่คือเป็นถแถลงการอย่างเป็นทางการจากบริษัทจัดการของโจลี่เหงียน แล้วก็ระบุว่าได้อ่านข่าวเกี่ยวกับการเลิกราของโยเกิร์ตและสามีของเธอคือ DJPK ยืนยันว่าคุณโจลี่เหงียนเองก็เสียใจมากเมื่อได้ยินข้อมูลนี้แล้วก็บอกว่าได้รับข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่มีการหมิ่นประมาทและเป็นเท,ท็จขอยืนยันว่าข้อมูลบนโซเชียลมีเดียข้างต้นเป็นการดูหมิ่นและใส่ร้ายเผยแพร่<ๆ>ข้อมูลอันเป็นเท,ท็จเกี่ยวกับคุณโจลี่เหงียนในด้านส่วนตัวและ ยืนยันอันนี้เป็นคำยืนยันจากคุณโจลี่เงียนนะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหย่าร้างระหว่างคุณโยเกิดและสามีก็คือดีเจพแล้วก็ยืนยันว่าคุณโจลี่เงียนกับดีเจเป็นแค่เพื่อนกันรู้จักกันผ่านงานต่างๆโดยคุณโจลี่เงียนและบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อจัดการกับข้อมูลเท็จที่มุ่งเป้าโจมตีมาที่ตัวเธอคะ่ะ แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าใครเห็นข้อมูลที่เป็นอันตรายหรือว่าเป็นเท็จมุ่งเป้ามาที่คุณโจลี่เงียนให้ส่งข้อมูลไปแล้วก็บอกอีเมลมาค่ะ